สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆชาวเน็ตทุกคนนะครับเวลาเราก๊อปรูปจาก iPhone แล้วเออร์นะครับก๊อปไม่สำเร็จนะครับคือเราจะแบ็กอัพข้อมูลจากโทรศัพท์ของเราเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์คือเราจะก๊อปทั้งหมดเลยแล้วก๊อปไปได้สักพักหนึ่งแล้วขึ้นเออร์นะครับเรามาดูวิธีแก้กันนะครับครับให้เพื่อนๆมาที่การตั้งค่านะครับนะครับการตั้งค่าครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาที่รูปภาพนะครับเนี่ยครับแล้วเพื่อนๆมาเลือกตรงเก็บต้นฉบับนะครับนะครับแล้วก็ลองก๊อปปี้ดูถ้าไม่ได้ให้เพื่อนๆกดปิดเปิดเครื่องใหม่หรือรีสตาร์ทเครื่องไปทีหนึ่งนะครับนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้อยู่นะครับให้เพื่อนๆมาเช็คตรงนี้ด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆเปิดฮอตสปอตไว้นะครับเป็น USB แบบนี้นะครับแบบนี้ก็ไม่สามารถ copy ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับเพื่อเป็นวิธีและแนวทางให้เพื่อนๆชาวเน็ตทุกคนนะครับแก้ไขปัญหา iPhone ของเราก๊อปลงในคอมพิวเตอร์ไม่ได้นะครับโอเคเรามาทวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับมาที่รูปภาพตรงนี้นะครับนะครับครับมาที่การตั้งค่าแล้วก็มาที่รูปภาพนะครับแล้วมาเลือกเป็นเก็บต้นฉบับนะครับนะครับในหัวข้อของการถ่ายโอนไปยัง Mac หรือ PC นะครับเราให้เลือกเก็บต้นฉบับไว้นะครับปกติจะเลือกที่อัตโนมัตินะครับมันก็จะเกิดขึ้นเออร์นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าเพื่อนๆคนไหนถูกใจก็รบกวนกด Subscribe เป็นการติดตามและก็ให้กำลังใจเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆชาวเน็ตทุกคนไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ